สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาอ่านหนังสือเรื่องรามเกียรติ์กันนะคะเดี๋ยวเราไปแนะนำตัวละครกันก่อนเลยพระลักษ์พระรามนางสีดาพระพศและพระสัตรุษพระมงกุฎและพระลบสุครีบหนุมานพาลีองคตชมพูพานฤาษีโคดมฤาษีอังคตฤาษีวัชมฤกษ์ฤาษีโคบุตรพิเภกทศกัณฐ์อินทรชิตนางมนโทท้าวมาลีวราชนนทกะกุมภกัณฐ์ชิวหาไมยราบณเชิงบันไดเขาไกรราชยังมียักษ์นนทกะคอยทำหน้าที่ล้างเท้าให้เหล่าเทวดาที่มาเข้าเฝ้าพระอิศวรนนทกะถูกเทวดาคอยกลั่นแกล้งตบหัวดึงผมเล่นอยู่เป็นประจำจนเส้นผมร่วงโกรธล้นเตียนสร้างความเจ็บช้ำและโกรธแค้นเป็นอย่างมากวันหนึ่งเมื่อความอดทนขาดพึงนนทกะจึงได้ไปขอเข้าเฝ้าพระอิศวรเพื่อให้ประทานนิ้วเพชรที่สามารถชี้ผู้ใดและผู้นั้นต้องตายพระอิศวรนึกสงสารนนทกะจึงประทานพรว่าเจ้าอยากนนทกะเจ้าทำงานล้างเท้ามานานนับโกติปีทำหน้าที่ด้วยดีมาตลอดเราจะให้พรตามที่เจ้าขอนั่นคือเจ้าจะมีนิ้วเพชรมีฤทธิ์ชี้ใครให้ตายได้โดยพลันเมื่อได้รับพรให้มีนิ้วเพชรนนทกะก็เกะกะรัดรานใช้นิ้วเพชรชี้เทวดาจนล้มตายเกลื่อนกาดบรรดาเทวดาน้อยใหญ่พากันเข้าเฝ้าพระอิศวรเพื่อร้องขอให้ปราบนนทกะพระอิศวรทรงมีพระบัญชาให้พระนารายณ์ไปปราบนนทกะพระนารายณ์แปลงกายเป็นนางอัปสรผู้มีสิริโฉมงดงามหลอกล่อฝ่ายนนทกะเห็นนางอัปสรก็ตามเกี้ยวพราณสีนางจึงชวนร่ายรำด้วยกันเมื่อร่ายรำจนถึงท่านาคาม้วนหางนนทกะเผลอใช้นิ้วเพชรชี้ที่ขาของตนเองจนหักนางอัปสรจึงกลายร่างเป็นพระนารายณ์กลายร่างเป็นพระนารายณ์ขึ้นยืนเหยียบที่ยอดอกของนนทกะนนทกะเมื่อรู้ตัวว่าพลาดเสียทีจึงร้องว่าดูเอาเถิดตัวหรือมีถึง4กรยังมารังแกเราได้หรือว่าเกรงกลัวนิ้วเพชรของเราจึงไม่กล้าสู้กันซึ่งหน้าพระนารายณ์จึงท้าวนนทกะไปว่าแหมอ้ายักษ์อวดดีข้าจะให้เองไปเกิดใหม่มี10 หน้า20 มือเหาะเหินเดินอากาศได้มีทั้งอาวุธทั้งกระบองและธนูส่วนข้าจะเป็นเพียงคนธรรมดามีแค่2 มือแล้วลงไปฟาดฟันเองบนโลกมนุษย์เมื่อกล่าวจบก็ใช้พระแสงตีตัดหัวนนทกะกระเด็นหลุดจากบ่าเรื่องราวตอนต่อไปหลังจากนนทกะตายจะเป็นยังไงโปรดติดตามตอนที่2กันนะคะถ้าเกิดมีข้อผิดพลาดหรือเสียงดังอะไรรบกวนต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะบ๊ายบาย